สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมาชิกกอช.นักศึกษาพาร์ทไทม์อาชีพอิสระเตรียมลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทเมื่อวันที่5พฤษภาคมเพจ Facebookสถานีข่าวกระทรวงการคลังได้โพสต์ข้อความระบุว่าสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติผู้ประกอบการอาชีพอิสระนักเรียนนักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.เผยมติครม.เห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้นโดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เมื่อคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนนางสาวจารุลักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการกอช.กล่าวว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยามาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ของกระทรวงการคลังครอบคลุมมากขึ้นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระรับจ้างทั่วไปลูกจ้างชั่วคราวกิจการส่วนตัวค้าขายและนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียนซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังกำหนดและจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนทั้งนี้ผู้ที่มีอาชีพดังกล่าวสามารถลงทะเบียนรับเงินได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ